พี่ขาอุ้ยพี่ชอบหนูเหรอคะเปล่านะครับผมไม่ได้ชอบคุณครับแล้วเมื่อกี้พี่ตบก้นหนูทำไมอ่ะฮะผมเปล่าตบนะครับผมไม่ได้ตบครับหนูรู้นะที่พี่ไม่ยอมรับอ่ะก็เพราะพี่เขินใช่ไหมล่ะมามาให้หนูก่อนนะปล่อยครับปล่อยปล่อยโอ้โหเกือบไปแล้วแม่กูโอ้โหไอ้แป้งจะแตกคุณป้าครับคุณป้าคือคนที่เรียกผมมาให้นัดบอดกับหลานสาวป้าใช่ไหมครับแล้วไหนล่ะครับหลานสาวป้าเมื่อไหร่จะมาฉันเนี่ยแหละค่ะที่มานัดบอดกับคุณน่ะคุณป้าฉันไม่ได้มาด้วยอ้าวเหรอครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับแสดงว่าไม่มีใครเอาเหมือนกันใช่ไหมครับถึงมาได้นัดบอดกับคุณมานี่คุณถ้าคุณจะพูดจาไม่เข้าหูแบบนี้คุณอย่าพูดเลยดีกว่าโธ่คุณผมแค่ล้อเล่นนะครับงั้นคุณช่วยแนะนำตัวคุณก่อนได้ไหมครับก็ได้พอฉันเรียนจบปริญญาเอกแม่ฉันเรียนจบปริญญาโทส่วนฉันก็เพิ่งจบปริญญาตรีแล้วคุณล่ะพ่อผมเป็นผู้ชายแม่ผมเป็นผู้หญิงส่วนผมก็เป็นผู้ชายเหมือนพ่อผมครับนี่คุณคุณช่วยจริงจังหน่อยได้ไหมโธ่จริงๆแล้วผมก็เกือบเรียนจบปริญญาโทเหมือนกันนะครับจริงเหรอคะครับแล้วทำไมถึงไม่จบอ่ะก็ติดที่ว่าผมเรียนม.ปลายไม่จบสักทีนะสิครับแฮะอ๋อเหรอคะฉันว่าเราสองคนไม่ค่อยเหมาะสมกันหรอกค่ะนี่นี่คุณดูถูกผมเหรอเห็นผมแบบนี้ผมก็มีความฝันนะครับผมก็มีความฝันว่าผมอยากมีเงินเหมือนพ่อผมเป็นร้อยล้านอ่ะนี่พ่อคุณมีเงินหลักร้อยล้านเลยเหรอคะเปล่าครับพ่อผมก็มีความฝันที่อยากมีเงินร้อยล้านเหมือนกันครับนี่คุณคุณกวนฉันอีกแล้วนะเปล่านะครับที่ผมมาในวันนี้ผมอยากเจอคุณจริงๆแหมคุณก็งั้นไว้วันหลังไปเที่ยวด้วยกันนะคะได้เลยครับคุณสะดวกเมื่อไหร่อยากไปวันไหนเมื่อไหร่ยังไงสามารถสกิดผมได้ตลอดเลยครับค่ะงั้นเท่ากับว่าวันนี้เราก็ตกลงคบกันแล้วโอเคไหมครับโอเคเลยค่ะไอ้เบนมึงอะทักผิดคนเลยน้องที่จะมานัดบอดกับมึงอะคือน้องคนนี้ฮะนี่มึงกำลังจะบอกกูว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้มันคือเรื่องเข้าใจผิดกันเหรอวะใช่ไหนๆเราสองคนก็ตกลงคบกันแล้วอ่ะงั้นก็ตามนั้นเถอะค่ะเฮ้ยจะตามงั้นได้ไงเล่าแล้วน้องคนนี้ล่ะทำไงดูน้องเขาดิน่ารักสดใสแถมไฟเม็ดใหญ่เบ้อเร่อขนาดนี้เนี่ยฉันก็น่ารักสดใสเหมือนกันนะคะส่วนไฟเม็ดใหญ่ๆนั่นอ่ะฉันก็ทำได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงเล่าคุณของเขาเนี่ยมันไฟของจริงของคุณเนี่ยมันไฟของปลอมแล้วอย่างนะคุณกับผมก็ไม่ใช่คู่เดทกันเขาต่างหากที่เป็นคู่เดทผมเพราะฉะนั้นอ่ะคุณกลับไปเถอะไม่เจียมตัวสังขารตัวเองรูปร่างหน้าตาก็ไม่ดีหยุดฉันไม่ได้ชอบคุณคุณจะบุกโตกันไปอ่ะฉันรับไม่ได้ตัดใจซะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน